สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำเงินกับแอป VSync นะครับผมท่านไหนนะครับมีการอัปโหลดเพลงแล้วอยากได้เพลงเนี่ยมาเก็บไว้ในอัลบั้มของตัวเองหรือไปแอบขโมยหรือแอบชอบเพลงของเพื่อนๆก็เอามาเก็บไว้ในอัลบั้มส่วนตัวได้ครับอันดับแรกเราเข้าไปที่ VSync นะครับไปดูเพื่อนๆของเรานะครับผมว่าเพลงไหนเพราะเพลงไหนดีเราอยากเอามาเก็บไว้ฟังเองนะครับผมนี่แหละครับเข้าไปแล้วก็หาตามนี้เลยนะครับผมชอบเพลงไหนครับก็กดเอาเลยนะครับผมสำหรับแอปนี้เป็นแอปที่สร้างความสำราญสุขสำราญได้นะครับยามว่างใครอยากร้องก็ร้องครับบอกเข้าไปนะครับผมเราก็กดที่แชร์นะครับผมกดที่แชร์เลยครับลูกศรไขว้ขวานะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับได้แล้วครับกดคัดลอกกลิ่งเลยนะครับผมคัดลอกกลิ่งมานะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยากอัปโหลดดูให้จบนะครับอัปโหลดง่ายๆนะครับไม่ยากเลยครับขั้นตอนการอัปโหลดหลายแอปเลยที่ใช้ขั้นตอนเหมือนกันนะครับผมดูตัวนี้อาจจะทำได้หลายอย่างเลยทีเดียวครับเรียบร้อยเลยนะครับผมคัดลอกลิงก์ไปแล้วครับตอนนี้เรามาวางที่ Google Chrome ได้เลยนะครับผม Google Chrome นะครับเข้าไปนะครับแล้วพิมพ์คำว่า vsyncdownload.com นะครับผมมาหาตัวเลือกกันนะครับตัวดาวน์โหลดแอปดาวน์โหลดก็จะมีนะครับกดแช่ไว้นะครับกดแช่ตามนี้แล้ววางนะครับกดวางนะครับนะครับลิงก์ก็จะมานะครับเรากดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมมาได้แล้วนะครับผมสำหรับท่านไหนนะครับที่ดาวน์โหลดแล้วไม่ได้สักทีมันก็จะมีขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงครับเดี๋ยวผมจะแถมท้ายๆแล้วกันให้ไปดูตรงไหนนะครับบางทีมันยาวนะครับหรือว่าเน็ตไม่เสถียรก็รอแป๊บนึงนะครับมันจะดาวน์โหลดไปเรื่อยๆนะครับจะมีโฆษณาขั้นก็รอเขาหน่อยนะครับผมผมได้แล้วนะครับมาเปิดฟังกันเลยนะครับผมนี่ครับจะเป็นไฟล์ MP3 เลยนะครับผมฟังเองสบายสบายนะครับผมทีนี้พอเราได้มามันก็จะไปอยู่ที่แกลเลอรี่ของเรานะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่จะไปตัดต่อวิดีโอไว้เป็นมิวสิกวิดีโอเพลงของตัวเองก็ได้เลยนะครับไปเข้าแอปไหนก็ตัดต่อวิดีโอครับมันไฟล์เสียงของเราพร้อมที่จะมอบความสุขให้แก่เราแล้วนะครับผม ย้อนมาดูที่เราดาวน์โหลดช้าที่เน็ตไม่สะเทือนนะครับเข้าไปที่ Google Chrome ที่เดิมนั่นแหละครับแล้วกดไข่ปลา3จุดข้างบนกดคำว่าดาวน์โหลดนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้ามันยังดาวน์โหลดอยู่มันก็จะมีการดาวน์โหลดไปครึ่งๆนะครับเหมือนเน็ตช้าเน็ตถี่นะครับมันจะตรงนี้นะครับผมรอตรงนี้ได้เลยแสดงว่ากำลังดาวน์โหลดอยู่รอเขานะครับผมเดี๋ยวก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณารับชมนะครับสวัสดีครับผม